ยอดมวยไทยอดีตแชมเปี้ยนโลกชื่อดังเลยครับดูแลบริหารงานอยู่แล้วสอนให้ด้วยตัวเองเลยนะครับที่สาสกุลยิมขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับภายใต้กำลังคุณภาพจากเพชรยินดีอาคาเดมี่ครับขอบคุณมวยเด็ด789พร้อมด้วยคลองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาดูแลและบริหารงานโดยคุณออมและคุณนิพาพันธ์พงศ์สถิตขอขอบคุณครับยุคนี้เกมเปิดเต็มรูปแบบแล้วนะครับชวนทะเลาะเลยนะครับเด่นผาด่างอยู่ห่างไม่ได้ครับดูว่าช่วงชกจะเสียเปรียบเล็กๆเอาซ้ายไปครับขุนนรงค์ตั้งป้อมถีบไว้ก่อนครับทำลายจังหวะมีหมัดด้วยเอาละครับยัดเข้าไปครับใกล้มาขวางไว้แหมมันยังใกล้แต่ว่าออกอาวุธได้กรรมการต้องปล่อยให้ออกอาวุธเลยนะครับยัดเข้าไปเอาละครับมาสู้กันกลางเวทีต่อครับจังหวะวงในนอกจากเข่าแล้วก็มีศอกแจมด้วยครับโดยเฉพาะทางด้านของขุนนรงค์ครับมาแต่ว่าเด่นฟ้าด่างไม่สนแล้วครับช่วงชกเสียบโอ้โหโดนดักแทงซ้ายครับแม่ขุนนรงค์ฉวยโอกาสได้ดีครับแต่ว่าเด่นฟ้าด่างยังไม่สนแล้วครับเปิดเกมเดินชนต่อเนื่องครับดูครับจับนายได้ครับยัดเข่าซ้ายพยายามใช้ความแข็งแกร่งครับเด่นฟ้าด่างแล้วขุนนรงค์ครับดูครับป้ายหน้าไว้ก่อนเลยครับเอานวมอุดจมูกไว้ทำให้หายใจไม่สะดวกแล้วครับนี่เป็นเทคนิคครับไม่ฟาวไม่ผิดกติกาครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับนะที่เขาบอกว่าเป็นพิกัดยอดนิยมพิมพ์นิยมครับดูครับมาดูลาออกอาวุธนี่สนุกกับเกมทั้งคู่แล้วครับไฟแดงนี่จากกำแพงเพชรน้ำเงินหนองบัวลำพูมาเปิดเกมชวนทะเลาะกรรมการแยกก่อนครับชนอย่างเดียวครับนี่แหละครับสนั่นเมืองครับศึกเพชรยินดีวันครอบครัวครับขยับหาช่องอ่ำมีโดนซ้ายครับคู่นี้นี่วัดเลยนะครับวัดลูกแม่นอยู่ที่แดงครับลูกตื้อลูกแข็งแรงอยู่น้ำเงินยัดเข่าเข้าไปยัดคืนมาโอ้โห3คนบนเวทีนี่ออกแรงเยอะกันหมดเลยครับมาสู้กันต่อกลางเวทีครับพักก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาตีกันต่อตีเตะกันคอชนะน็อกคู่ต่อสู้ลงมาได้นี่รับเพิ่มพิเศษไปอีก 10,000 บาทครับต้องขอบพระคุณด้วยนะครับทั้งคุณจิ้นเจเจแล้วก็เจเจบายเมมโมรี่ครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก4แล้วครับ101ปอนด์ครับขุนนรงค์แดงครับเด่นผาด่างน้ำเงินชอบแบบไหนครับซ้ายครับแหมช้าไม่ได้นะครับเด่นผาด่างเพราะว่าโอ้จังหวะแหมฝีมือนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับขยับหาช่องเข้าทำเอาซ้ายนี่แหละครับแหมต้นๆต้องรับไปก่อนนะครับต้องเป็นนักลงทุนวันนี้เด่นผาด่างลงทุนแล้วจะได้กำไรหรือขาดทุนครับต้องดูครับเพราะว่ายกนี้ครับทางด้านของขุนนรงค์นี่เปลี่ยนแผนครับจากที่ยืนการขวายุคนี้นี่เขารู้ครับว่าทางด้านของเด่นผาด่างจะเดินเข้าหาครับเลยปักหลักวางกาดซ้ายครับเพื่อเน้นแข้งซ้ายแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้ดูนายครับเด่นผาด่างเบียดจนถึงตัวแต่ว่าจังหวะจับนายยังไม่ถนัดครับต้องเดินใหม่ครับเบียดเข้าไปแข้งขวาไปครับทางด้านของขุนนรงค์เตะซ้ายเตะขวาติดเบรกมีดักแทงครับดูนายครับเด่นผาด่างเกี่ยวได้พยายามจะใช้ความแข็งแต่ว่าจังหวะมันไม่ให้ครับขุนนรงค์นี่จุกจิกจุกจิกครับยังเกี่ยวไม่ติดครับมีดักแทงด้วยโอ้โหอ้าวมาเริ่มออกแข้งได้สวยครับมาซ้ายหน้าของฝ่ายน้ำเงินนี่เริ่มเจอเป้าแล้วครับมาเรดาร์ออกแล้วซ้ายหน้ามาดีแล้วครับฝ่ายน้ำเงินโอ้โหนี่ครับมาคู่นี้เหมือนชิงกันออกแข้งหน้าเลยครับอ่ะตอนนี้เดินเปิดเกมไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจครับมาไม่เป็นไรเปลี่ยนเป็นกาดซ้ายกาดขวาครับคือเปลี่ยนแล้วต้องทำให้ดีด้วยโอ้แหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางครั้งนี่ตัวเองงงเองไงครับเด่นผาด่างพอดอู้ยเดินแล้วออกอาวุธนี่ก็ถือว่าทำได้สวยเลยนะครับขุนนรงค์ตั้งป้อมครับขยับหาโอ้โหคนละทีครับนี่แหละครับไม่มีใครยอมใครเลยครับอยากจะได้รับการชูมือทั้งคู่ครับเที่ยวสงกรานต์มีความสุขเลยครับถ้าใครได้เป็นผู้ชนะครับหลายยกครับคู่นี้นะครับชกกัน2นาทีพัก2นาทีนะครับหมดยกที่4ครับกัดครับออกแบบป้ายโฆษณาตู้ไฟครับโดยเสียบปามบางแสนแล้วก็ขอบคุณนะครับ Talk of the Town Organizer หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับยกสุดท้ายนะครับคู่เปิดหัวครับในศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าหลายตลบยัดเข่าเข้าไปครับใกล้ๆเด้งเอาคว้าคอมาแทงเข่าแหมจังหวะตีนี่ถือว่าตีได้แรงเลยนะครับขุนนรงค์โอ้โหต้นน้ำต้นยกสุดท้ายนี่ขุนนรงค์นี่ต้องบอกว่ามาดีเหลือเกินครับใช้ความใหญ่ความยาวครับไม่ปักหลักแล้วครับยกนี้เปิดเกมเดินครับเอาแล้วครับใช้ความยาวพยายามบดเบียดขยี้เข้าไปแต่ทางด้านของเด่นผาด่างก็ล็อกไว้ได้สวยครับดูครับล็อกคอแล้วก็ตั้งไว้ครับกรรมการพิชาต้องแยกออกมาให้เริ่มกันใหม่ครับที่กลางเวทีเดินต่อครับทางด้านของคุณณรงค์นี่ครับมาเปลี่ยนหน้าที่กันบ้างครับมาต้นๆ นี่น้ำเงินครับเปิดเกมเดินทำครับตอนนี้เปลี่ยนกันครับมาเป็นฝ่ายแดงครับคุณณรงค์เดินมาโอ้โ
ไม่ล้มครับแหมกลับมาคู่ขี้อีกครั้งหนึ่งคู่นี้นี่ดูว่าใครเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินนี่อาวุธจะดูว่าเข้าเป้าเลยนะครับยัดเข่าเข้าไปครับขุนนรงค์เด่นผาด่างนี่แหมดูว่าใช้ฝีมือครับตั้งรับจะเป็นยังไงครับเราเห็นเกมบุกของเด่นผาด่างไปแล้วนะครับมาดูเกมตั้งรับบ้างครับจะรัดกลุ่มแค่ไหนครับแหมเดินขุนนรงค์ขยับแทงเข่าเข้าไปขวางยัดเข่าเข้าไปตั้งไว้อีกคนนึงแทงอีกคนนึงพยายามจะเน้นเนี่ยครับตั้งบิดมาวงในล็อกแม่ใช้แรงกันเยอะเลยครับโอ้โหไม่ยอมกันจริงๆครับนี่แหละครับคุณภาพของศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับยกสุดท้ายแล้วเวลายังเหลืออีกประมาณแค่20วินาทีแต่ว่าทั้งคู่ยังไม่หยุดครับดูครับยังใส่กันขย่มอัดกันชุดใหญ่ครับแม่ด้านหลังที่มุมครับศักดิ์สงครามครับรุ่นพี่เทรนเนอร์นี่พยายามปกมือให้กำลังใจแล้วครับอ่ะเดี๋ยวต่อครับคุณณรงค์เบียดเข้าไปครับในช่วงปลายยกสุดท้ายเด่นผาดังเองก็มั่นใจแล้วครับต่างคนต่างมั่นใจครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหปรบมือดังๆแล้วครับนี่คือคุณภาพครับของศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับผู้เปิดหัวเท่านั้นครับเด่นขุนนรงค์ไกรศิริภพพกที่ยิงครับกับเด่นผาด่างบอลหลักบุญครับกรรมการพิชาเดินเก็บใบคะแนนครับคะแนนแรกกรรมการศาสตราสุภาใสสินชัยจุลวงศ์และใบสุดท้ายครับกรรมการชยุทธคำนเรศหยิบคะแนนใบสุดท้ายแล้วหันไปที่โอ้โหมุมแดงครับทางด้านของขุนนรงค์ไกรศิริภพบ็อกซิ่งยิมครับเอาชนะคะแนนไปแบบสุดมันครับนี่คือคู่เปิดหัวครับ